สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการ Host Talk นะครับวันนี้ผมเลิศพงษ์มั่นวงจากสโมสรขี่ม้าบนโพนี่ครับสโมสรแบบสามัญนะครับในสังกัดของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยก็ขออนุญาตกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านรายการ Host Talk ในวันนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับในรายการ Host Talk แล้วก็กิจกรรมของสโมสรขี่ม้าบนโพนี่คลับของเรานะครับบริษัท B-Grim แชมพูอีโพน่า Make Sense Decor นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับของคุณเอมี่เนี่ยของโค้ชเอ็มนะฮะบอสเอมี่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับสุภาพสตรีนะฮะก็นะครับแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็Make Sense Decor ผมว่าไปยังนะว่าน่าจะว่าไปแล้วนะแล้วก็นะครับร้านเซ่งชง Equestrian Store นะครับอุปกรณ์ม้าร้านเซ่งชงนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนและสุดท้ายนะครับบริษัทกิตตงออโตโมบิลประเทศไทยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าซูซูกินะครับรถยนต์ซูซูกิอุบลราชธานีนั่นเองนะที่ให้การสนับสนุนนะครับอุปการะนะครับดูแลเราอย่างดีมาโดยตลอดนะครับในกิจกรรมของสโมสรขี่ม้าบนโพนี่คลับตลอดปี2019นะครับวันนี้ที่จริงแล้วช่วงนี้นะครับมีเรื่องดีๆหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะนำมาบอกเล่า90นะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้มีโอกาสรับชมรับฟังผ่านรายการ Host Talk นะครับนี้นะฮะหลักๆเราก็จะเป็นแบบโปรเจกต์ของการฝึกม้าเทรนนิ่งม้านะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของนะครับรอยต่อระหว่างนะครับโมดูลที่1ไปที่โมดูลที่2นะครับของโครงการ TF นะครับหรือสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยร่วมมือหรือได้รับการสนับสนุนจากนะครับ FEI หรือสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติในส่วนของ Solidarity นะครับ RTRก็คือ RTR ก็ย่อมาจากนะครับ Retaining Techniques for X Resources นะครับโดยรับการสนับสนุนจาก Global นะครับ Sponsor ก็คือนาฬิกา Longines นั่นเองนะครับส่วน Local นะครับ Sponsor นะครับนะก็คือบริษัท B-Grim แล้วก็อาหารม้า Maxwin นั่นเองนะครับโอ้โหนะ Sponsor มีหลายนะครับมีหลายหลากหลายนะครับแบรนด์หลากหลายบริษัทมากๆเลยนะครับนะตอนนี้นะครับก็นะครับยินดีนะครับยินดีแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับofficial sponsor แล้วก็ partnership ทุกท่านนะครับในการ host talk สวัสดีครับคุณสุรัตนะครับสุรัตนกุลนะจากเชียงใหม่ใช่ไหมนะครับเป็นง่ายนะครับดูแลเด็กพิเศษที่เชียงใหม่นะกิจกรรมสอนขี่ม้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหวังว่านะครับจะประสบความสำเร็จในการดูแลนะครับเกื้อกูลสนับสนุนนะครับครอบครัวและเด็กๆนะครับผู้พิการนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเด็กพิเศษให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ขอให้นะครับบุญกุศลนี้หนุนนำพาให้นะครับชมรมขี่ม้าของคุณสุรัตน์นะครับและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครอบครัวนะครับญาติวงวานและก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านและก็มาทุกตัวนะครับจงมีนะครับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็เพื่อจะได้นะครับมาดูแลคนมาทำเพื่อสังคมให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณคุณสุรัตน์และก็ทีมงานชมรมขี่ม้าของคุณสุรัตน์นะครับไว้ณที่นี้ด้วยนะครับชื่นชมนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับคนที่ทำกิจกรรมคนที่สนับสนุนนะครับช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะการที่เราใช้ม้าที่เรารักนะครับสามารถที่จะนะครับได้เห็นแอคทิวิตี้กิจกรรมขี่ม้าดูแลเลี้ยงม้าฝึกม้าเห็นม้าทุกวันยังไม่พอยังสามารถที่จะนะครับให้ม้าที่เรารักนั้นสามารถที่จะดูแลผู้คนนะครับเพื่อสังคมได้มากยิ่งขึ้นด้วยนี่คือสุดยอดนะครับสุดยอดงานในอุดมคติของหลายๆคนนะครับในโลกใบนี้ที่ปรารถนาที่อยากจะมีงานมีชีวิตแบบนี้นะครับซึ่งผมตอนนี้นะครับถามผมว่านะครับณปัจจุบันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือไม่นะครับถ้าบอกแบบคนแบบเขาเรียกอะไรคนถ้าเรารู้จักพอนะถ้าเรารู้จักพอนะครับก็อาจจะบอกว่าที่จริงแล้วมันน่าจะถึงจุดที่
จะบอกว่าเป็นจุดสูงสุดในชีวิตไหมนะครับก็คงจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จไหมก็ถือว่าอย่างนั้นก็จะว่าได้เพราะว่าอะไรครับเราได้ทํางานในสิ่งที่เรารักทุกวันนะครับเราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักทุกๆวันผมได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่กับญาติๆนะครับได้อยู่กับลูกๆหลานๆได้อยู่กับภรรยาได้อยู่กับลูกน้องได้อยู่กับบริวารนะครับแล้วก็ได้อยู่กับม้านะครับนอกนั้นเรายังได้อยู่กับครอบครัวอีกครอบครัวใหญ่นะครับครอบครัวนั้นก็คือครอบครัวสมาชิกขี่ม้าที่นี่ของที่อุบลโพนิคลับและนอกนั้นเราก็ยังได้มีโอกาสมีครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวที่ใหญ่กว่านั้นอีกนั่นก็คือครอบครัวของผู้ปกครองและเด็กพิเศษในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าวันนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดในชีวิตหรืออย่างวันนี้ถือว่านะครับตายไปผมไม่เสียชาติเกิดผมมองว่านะครับชีวิตผมตอนนี้นะครับตายไปไม่เสียชาติเกิดเพราะเราได้สิ่งได้ทำสิ่งที่เรารักนะครับและก็ได้มอบสิ่งที่เรารักนั้นนะครับคืนประโยชน์สู่สังคมได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามนะครับดำรงตนนะครับแล้วก็ทำตนให้มันเป็นประโยชน์แบบนี้นะผมก็พยายามสอนลูกๆและหลานผมเสมอนะครับเด็กๆเนี่ยเวลาเห็นเขาขับรถนะครับหรูๆนะครับรถแบรนด์หรูๆราคาแพงๆนะครับมีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับหรือมีเงินในบัญชีธนาคารเยอะแยะมากมายนะครับลูกๆหลานก็บอกคนนี้รวยไหมพ่อนะครับคนนี้นี่คือความรวยใช่ไหมเขาจะถามเรานะครับตอนนี้เขากำลังเป็นเด็กกำลังจะขึ้นวัยรุ่นอะไรที่เรียกว่าความรวยเนี่ยคนมีเงินมากๆเรียกรวยหรือเปล่าพ่อนะครับผมแล้วก็ภรรยาก็จะบอกลูกว่าอันคนเรานั้นนะลูกนะนะครับสิ่งที่ความรวยนั้นไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นวัตถุภายนอกนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมีเงินในธนาคารนะครับ10ล้าน100ล้าน10ล้าน1000ล้านนะครับที่เราพยายามที่จะจำแนกแจกแจงมาจัดลำดับใครบุคคลที่ร่ำรวยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ร่ำรวยนะลูกนะครับเขาอาจจะขับรถนะครับหรูราคาแพงๆขับ Mercedes ขับ BM ขับLamborghini ขับ Maserati นะครับขับ Porsche นะครับขับ Ferrari นะขับรถราคาแพงๆหรูๆนะครับก็ไม่ได้บอกว่าคนนั้นจะเป็นคนร่ำรวยได้นะครับเขาอาจจะมีบ้านหลังใหญ่โตนะครับก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตของบุคคลเหล่านั้นจะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยนะครับหรือมั่งคั่งได้นะครับแต่สำหรับผมในมุมมองผมที่ถ่ายทอดบอกสอนให้กับลูกๆหลานๆหรือคนใกล้ชิดนะครับและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศในวันนี้ด้วยนะครับคนเราจะรวยหรือไม่รวยนั้นอยู่ที่ว่านะครับคุณสามารถให้ในสิ่งนะครับที่คนอื่นให้ไม่ได้กับผู้คนรายล้อมได้หรือไม่นะครับคุณสามารถแบ่งปันน้ำใจคุณสามารถมอบความรู้สึกดีๆนะครับคุณสามารถที่จะช่วยเหลือทั้งเขาเรียกว่าทั้งในด้านของร่างกายและด้านของจิตใจกับบุคคลรอบข้างคุณรู้จักแบ่งปันมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อให้คุณมีเงินในธนาคารนะครับเป็นหมื่นล้านพันล้านถ้าคุณมีจิตใจที่มันคับแคบนะครับมีความตระหนี่ถี่เหนียวนั่นก็แปลว่าคุณยังจนอยู่นะครับคุณไม่สามารถที่สละได้เพราะอะไรครับคนที่มีมากพอเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะบริจาคหรือมีจาคะหรือสละได้เพราะนั้นนะครับเงินในกระเป๋านะครับในบัญชีคุณไม่ใช่เรื่องสำคัญตัวเลขของเงินไม่ใช่สำคัญบ้านที่คุณมีใหญ่โตไม่ได้สำคัญรถที่คุณขับไม่ได้ใหญ่โตสำคัญเฟอร์นิเจอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับนาฬิกาสร้อยแหวนแสนสิ่งมันไม่ได้สำคัญเลยตราบใดที่นะครับมันจะสำคัญก็แต่เมื่อคุณสามารถที่จะแบ่งปันนะครับให้กับผู้คนรอบข้างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคนที่สามารถแบ่งปันได้มากนะครับนั่นนะครับถือว่าเป็นคนรวยนะครับคนที่แต่ที่จริงแล้วนะครับคนที่ไม่สามารถแบ่งปันได้เยอะนะครับได้มากมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยนะครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เงินนะครับที่เราต้องไปแบ่งปันน้ำใจต่างหากนะครับคำพูดดีๆนะครับคำปลอบโยนดีๆให้กำลังใจกันนั่นแปลว่าคุณมีจิตใจที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับคนเพราะว่าคนที่มีมากเท่านั้นนะครับคนที่มีเหลือเท่านั้นถึงจะให้คนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเวลาเราดูคนนะครับเวลาเราดูคนนะเวลาที่เราล้มนะครับเวลาที่เราผิดพลาดล้มเหลวนะครับใครที่มาให้กำลังใจเรานั่นแปลว่าคนนั้นนะครับเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยของแท้นะครับเพราะเขาสามารถที่แบ่งปันน้ำใจให้กับเราได้ตัวเราก็เช่นกันนะครับเวลาเราเห็นใครล้มนะครับเวลาเราเห็นใครผิดพลาดล้มเหลวนะครับท้อแท้สิ้นหวังนะครับเราสามารถที่จะให้นะครับกำลังใจให้ข้อคิดดีกับคนเหล่านั้นได้หรือไม่นะครับถ้าเราให้ไม่ได้นะครับถ้าเรายังสมน้ำหน้าเขาอยู่ถ้าเรายังเมินเฉยอยู่ถ้าเราบอกนะสมน้ำหน้ามึงนะครับล้มก็ดีนะครับหมั่นไส้มานานแล้วนั่นแปลว่าคุณยังขาดอยู่นะครับการที่คุณขาดนั่นแปลว่าคุณถือว่าเป็นบุคคลที่ยากจนนะครับนะครับยากจนไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่อยู่เป็นวัตถุนะครับแต่จิตใจคุณมันยากจน
นะครับจิตพอถ้าจิตใจคุณมันยากจนนะครับถ้าจิตใจมนุษย์มันยากจนมันก็ยากที่จะเป็นคนที่นะครับร่ำรวยได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะจะรวยจะจนมันไม่ได้อยู่ที่ของนอกกายมันอยู่ที่ทัศนคติมันอยู่ที่ความนึกคิดมันอยู่ที่คอนเซปต์การใช้ชีวิตมันอยู่ที่วิธีการคิดของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมาเป็นคนรวยกันดีไหมนะครับมาเป็นคนรวยกันนะใครเห็นด้วยนะครับกดเลิฟกดไลค์มาให้ดูหน่อยนะนะครับมาแบ่งปันกันนะครับในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เรารู้นะครับอย่างผมเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคุณสุรัตน์ก็เช่นกันนะครับนะครับเรามีม้านะครับเราจะทำยังไงนะครับใครเห็นเขาก็ชอบม้านะครับใครเห็นก็ชอบม้านะครับเราก็ชอบม้าเรารักม้าอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้ม้าเรามันสามารถที่จะมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมได้สิ่งนั้นแหละครับคือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะครับแม้แต่คุณคิดอยากจะช่วยนั่นก็คือมันมีต้นทุนแล้วนะครับนะถ้าคุณคิดที่อยากจะช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นคุณอาจจะยังไม่มีทามมิ่งมีเวลาหรือมีกำลังที่มันมากเพียงพอยังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับมันเริ่มต้นที่ความคิดของเรามันเริ่มต้นที่ทัศนคติของเรามันเริ่มต้นที่วิถีนะครับเพราะอะไรทิศทางมันสำคัญกว่าความเร็วอยู่แล้วนะครับทิศทางสำคัญกว่าความเร็วอยู่แล้วนะครับบางทีคุณวิ่งไปเร็วเลยแต่มันวิ่งวนอยู่ที่เดิมนะเพราะนั้นการวิ่งมันเสียแรงเปล่าๆนะครับเพราะนั้นจิตใจนะครับการที่จะมอบสิ่งดีให้กับผู้อื่นหรือสังคมมันสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะนั้นแล้วเริ่มต้นนะครับเรามาเริ่มต้นในกับวันดีๆในสิ่งดีของทุกวันนะครับด้วยใจคือว่าเฮ้ยวันนี้นะครับเราจะนะครับไม่โกรธนะครับวันนี้เราจะให้อภัยคนที่ทำให้เราโกรธวันนี้เราจะให้กำลังใจคนนะครับที่จริงแล้วนะโอกาสมันเอื้อมากเลยนะในโลกโซเชียลเจอคนเยอะมากเลยในโลกโซเชียลนะครับใครที่โพสต์นะกำลังท้อแท้สิ้นหวังอยู่ใครที่กำลังเจ็บป่วยนะครับประสบอุบัติเหตุเงี้ยนะครับใครที่ครบรอบวันเกิดนะครับคล้ายวันเกิดใครที่แต่งงานเงี้ยเราสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็เขียนไปแสดงความยินดีกับเขาได้นี่เป็นสิ่งดีๆและเป็นสิ่งที่ง่ายๆมันง่ายมากนะครับที่คุณจะสามารถยกระดับจิตใจของคุณเองนะครับให้เป็นคนที่มีจิตใจที่มั่งคั่งได้นะครับเพื่อที่จะดึงสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาในชีวิตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณกำลังนะครับมองเห็นใครแล้วโพสต์แล้วก็รู้สึกแบบสมหน้ามันเอออย่างนี้นะครับแปลว่าเรากำลังมีปัญหานะครับเรากำลังมีปัญหาทางด้านคอนเซปต์ในการหลักการคิดนะครับการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็บางทีเราเขียนบ่นอยู่ใน Facebook นะครับเราพยายามจะ expression นะครับอารมณ์ของเราใน Facebook เพราะว่าเราคิดว่ามันคงเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับมันเป็นไทม์ไลน์ส่วนตัวของเรานี่หว่านะครับเราจะเขียนเราจะบ่นเราจะว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ครับทุกวันนี้มันเป็นโซเชียลไลซ์มันเป็นโกลบอลไลซ์นะครับเพราะฉะนั้นโลกโซเชียลมีเดียนั้นมันสามารถที่มีคนเข้าถึงเขาสามารถที่จะบอกหรือมองเราว่าเราเป็นคนมีทัศนคติแบบไหนเราเป็นคนยังไงนะครับเราเป็นคนมีจิตใจยังไงเราเป็นคนมีแนวความคิดยังไงได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการที่เราเขียนบ่นใน Facebook นะครับมันอาจจะได้ระบายแต่ที่จริงแล้วนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับเป็นสิ่งลบที่มันมากระทบต่างหากในสำหรับคนนอกที่มองเข้าไปนะครับบางทีผมก็โอ้นะคนเราเนี่ยเนาะนะครับบ่นลงในพื้นที่ Facebook นะครับบ่นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับที่จริงแล้วนะครับถ้าบ่นแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมานะครับมันก็คงจะดีนะครับนะถ้าการบ่นถ้าการพร่ำบ่นถ้าการฟูมไฟทุรนทุรายสงสารตัวเองทุกวันนะครับแล้วเราเขียนหรือเราโพรธนาหรือเราบอกนะครับแล้วมันทำให้ชีวิตดีขึ้นผมก็คิดว่านะครับมันก็ต้องไม่มีคนเลิกมันจะไม่มีคนบ่นแล้วเพราะว่าทุกคนบ่นเป็นทุกคนมีปากนะครับถ้าบ่นแล้วมันหายเนี่ยนะครับทุกคนบ่นแล้วทุกคนหายกันหมดแล้วนะครับคงหายทุกข์หายเศร้าปัญหาในชีวิตก็คงลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่านะครับแต่ที่จริงมันคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมนะครับการเขียนบ่นเขียนด่านะครับเขียนระบายนะครับถ้อยคำหยาบคายออกมาในนะครับโลกโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยในไทม์ไลน์ของตัวเองมันเหมือนเป็นการอะไรนะครับมันอาจจะดูได้ระบายมันอาจจะสะใจแต่ที่จริงแล้วมันเป็นผลลบกับตัวเองเรามากกว่าและที่สำคัญก็คือมันทำให้นะครับโลกนะสังคมมันไม่ค่อยน่าอยู่นะโอเควันนี้นอกเรื่องกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอ้าวแต่ว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวไล่อ่านดูก่อนใครมีคำถามอะไรเขียนมาได้นะฮะสวัสดีครับบอยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใน RTR โมดูล2นะฮะที่ Nostal Question Club โคราชนะครับคุณสุรัตน์นะกำลังติดต่อวางแผนกับน้องที่อยู่ศึกษาเขต8ที่โรงเรียนพิเศษมาช่วยทางกิจกรรมชั้นบัตรทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่ชมรมรักม้าดอยคำครับผมใช่ชมรมรักม้าดอยคำถ้าติดขัดเรื่องปัญหาเอกสารอยากได้ตัวอย่างเอกสารโครงการนะครับเดี๋ยว
ทักมาในFacebook นะในแชทบ็อกซ์ส่วนตัวผมได้นะครับคุณสุรัตน์นะฮะยินดีนะครับยินดีจะส่งตัวอย่างโครงการไปให้ดูนะครับแล้วก็ยินดีจะแนะนำนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถที่จะเขียนเข้ามาหรือโทรมาปรึกษาได้ยินดีนะครับสวัสดีครับอ้อมกับบอยนะนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของนะครับเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือนะครับ horse นะครับ vs pony ก็คือม้านะครับม้าก็คือ horse นะ pony แล้วมันแล้ว pony มันคืออะไรหว่านะครับที่จริงแล้ว pony ก็คือม้านั่นแหละนะครับอย่างไทยเนี่ยอย่างภาษาไทยเนี่ยเราเรียกม้าก็คือม้าเลยนะครับมันไม่ได้แบ่งแยกนะครับ category ของม้านะครับไม่ได้มีการแบบม้าใหญ่ม้าเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับแต่ประเทศที่แถบยุโรปนะครับประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วนะครับเขานะครับเขาแบ่งแยกแคตตากรีของม้านะครับก็คือ horse และ pony นะครับ horse และ pony นะครับในส่วนของ horse กับ pony นั้นแตกต่างกันยังไงส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกคนแน่นอนรู้ว่า horse คืออะไร pony คืออะไรนะครับแต่ทุกคนส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่านะครับจะเข้าใจผิดว่า pony ก็คือม้าแคระนะครับ pony คือม้าแคระม้าแคระนะครับกับม้าแกลบอันเดียวกันไหมผมตอบได้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่นะครับม้าแคระกับม้าแกลบหรือม้าพื้นเมืองนะครับหรือม้าไทยนะครับไม่ใช่อันเดียวกันนะครับถามว่าคำตอบคืออะไรม้าแคระนะครับม้าแคระชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับแคระก็คืออาการของม้าที่มีลักษณะการป่วยนะครับหรือมียีนนะครับที่ทำให้รูปร่างของตัวเองแคระแกรนนะครับลักษณะของการแคระแกรนก็เหมือนสัตว์ที่ถูกบรีดนะครับที่ถูกบรีดจะโดยตั้งใจนะครับหรือโดยไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับให้มันมีขนาดรูปร่างที่แคระแกรนหรือเล็กมากกว่านะครับมาไอสายพันธุ์ทั่วไปนะครับซึ่งอย่างฝรั่งก็อาจจะเรียกว่ามินิเจอร์นะครับมินิเจอร์นะครับพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นแล้วนะครับลักษณะของม้าแคระนะครับกับม้าแกลบหรือม้าเล็กหรือม้าโพนี่นั้นจึงเป็นคนละเรื่องนะครับอย่างชัดเจนนะครับหลายๆคนบอกเรียกม้าแคระเห็นม้าแกลบก็เรียกม้าแคระไม่ใช่นะครับม้าแคระคือม้าที่นะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นอยู่ในสภาพพิการก็ได้นะครับหรือถูกบรีดมาให้มันมีลักษณะแคระแกรนนะครับเหมือนคนแคระนะครับคนแคระก็ตกก็ถ้าจำแนกนะครับตามพรบพระราชบัญญัตินะครับคนพิการนะครับก็จะถือว่าเป็นนะครับเป็นผู้พิการเช่นกันนะครับเพราะนั้นม้าแคระกับม้าแกลบคนละอย่างครับม้าแคระก็จะมีขนาดที่เล็กลงมากๆเล็กกว่าม้าปกติมากๆนะครับส่วนม้าแกลบนั้นนะครับแถวบ้านเราก็จะเจอประจำนะครับบ้านเราก็จะเจอก็จะสูงประมาณสักเมตร10นะครับสูงประมาณเมตร1เมตร10เมตร15เมตร20อะไรประมาณนี้สูงสุดก็เต็มที่ก็น่าจะประมาณเมตร30อะไรประมาณนี้นะครับเมตร40ก็น่าจะนานๆจะเจอทีนะครับแล้วแต่สายเหมือนกันนะครับโอเคมันมีใครมามุดอยู่ข้างล่างนะฮะโอเคทีนี้นะครับในส่วนของฮอร์สนะครับในส่วนของฮอร์สนะผมแยกแล้วนะนะครับไอโพนี่เนี่ยก็คือม้าที่มีขนาดเล็กนะครับเราแยกฮอร์สกับโพนี่เราแยกที่ส่วนสูงนะครับไม่ได้แยกตามสายพันธุ์อะไรสักเท่าไหร่เราจะแยกม้านะครับแยกแบ่งแคตตากรีม้านะครับฮอร์สกับโพนี่ที่ส่วนสูงนะครับเอาละทีนี้แล้วเราจะแยกยังไงนะครับในทางนะครับปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติทั่วโลกนะครับในทางปฏิบัติทั่วโลกนะฮะตามหลักที่ใช้ในการประกอบการแข่งขันนะครับตามกฎของสมาคมกีฬาขี่ม้าประเทศไทยนะครับสมาพันธ์ขี่ม้านานาากีฬาขี่ม้านานาชาติก็จะได้แบ่งแคตตากรีของฮอร์สกับโพนี่ออกไปนะครับในบ้านเรานี่ก็คือนะครับร้อยสูง149ขึ้นไปโดยที่ไม่ใส่เกือกนะครับก็คือสูง149เซนติเมตรนะครับโดยที่ไม่ใส่เกือกนะครับแต่ถ้าสูง149เซนติเมตรนะครับอยู่ใน149พอดีแล้วใส่เกือกนะครับก็แปลว่ายังจัดอยู่ในคลาสหรือในแคตตากรีของโพนี่อยู่นะครับก็แปลว่าถ้าถอดเกือกออกมาตอนนี้ก็จะสูงประมาณ148เซนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัดเกือกม้าออกไปเลยนะครับไม่ต้องพูดแล้วว่าใส่ไม่ใส่ก็คือมันคือไม่ต้องใส่อ่ะนะก็ม้าที่สูงความสูงไม่เกิน148เซนติเมตรไม่ถึง149เซนติเมตรนะครับไม่ถึง149เซนติเมตรเพราะอะไรครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะเดี๋ยวจะมีปัญหากัน148เซนติเมตร
นั่นคือคร่าวๆนะครับก็คือ118เซนติเมตรนะครับมันก็จะมีอีก10มิลลิเมตรถูกต้องไหมนะครับมา148นะตามได้ที่ยังไม่ถึง149โดยที่ไม่ใส่เกือกนั่นแปลว่ามาร์คคุณอยู่ในแคตตากรีที่ก็เรียกว่าโพนี่นะครับทีนี้โพนี่ก็จะมีแบ่งเป็น3แคตตากรีเหมือนกันโอเคตอนนี้เรารู้แล้วฮอร์สก็คือนะครับ149เซนติเมตรขึ้นไปนะครับเตี้ยกว่า149เซนติเมตรลงมานะครับหรือ148เซนติเมตรเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับลงมาเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าโพนี่ในส่วนของโพนี่นั้นก็จะมีอยู่3แคตตากรีหลักๆนะครับ3แคตตากรีหลักๆหรือ3ประเภทนะหรือหมวดหมู่หลักๆนะครับในการแบ่งแคตตากรีของม้านั้นนะครับเขาแบ่งแคตตากรีเพื่อจะนะครับในกีฬากอล์ฟก็เหมือนว่ามีแฮนดิแคปเหมือนมีแต้มต่อเหมือนกีฬาตีโปโลก็จะมีแต้มต่อให้อะไรประมาณนี้เพราะว่าแต้มต่อในการนะครับแข่งขี่ม้านะครับมันจะสำคัญในส่วนของกีฬาอีเวนติ้งด้วยนะครับในส่วนของ cross country แล้วก็โชว์จัมปิ้งนะครับในวันที่2วันที่3นะครับแต่ในส่วนของเดรสซาจนั้นนะครับมันไม่มีผลนะครับเพราะว่าความสูงม้าไม่ได้มีส่วนนะครับในการวัดในการเพอร์ฟอร์มในการกระโดดนะครับสูงและไกลแค่ไหนนะครับเพราะเดรสซาจนั้นมันเป็นเพอร์ฟอร์มอยู่ในสโคปของม้าด้วยตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการแบ่งแคตตากรีของม้ากีฬาเดรสซาจจึงไม่จำเป็นต้องแบ่งแคตตากรีนะครับชัดเจนนะฮะแต่ในส่วนของกีฬาโชว์จัมปิ้งหรืออีเวนติ้งนะครับในส่วนของครอสคันทรีแล้วก็โชว์จัมปิ้งในส่วน2วันที่2และวันที่3นะครับจำเป็นจะต้องแบ่งแคตตากรีของม้าให้ชัดเจนเนื่องจากว่านะครับความสูงของม้านั้นนะครับจะไปมีผลต่อความสูงของนะครับfence หรือเครื่องกระโดดหรือ obstacle นั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับม้าที่เตี้ยกว่านะครับม้าที่เตี้ยกว่าก็จะมีสิทธิ์ได้โดดเครื่องที่ความสูงที่มันเตี้ยกว่าม้าที่มีความสูงกว่าก็จะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้โดดนะครับในความสูงที่สูงกว่าตามหุ่นหรือตามไซส์หรือตามความสูงหรือตามแคตตากรีของม้านั่นเองในส่วนของแคตตากรีของม้านะครับน่าจะชัดเจนแล้วเนาะนะครับว่าแคตตากรีของม้านั้นมีผลต่อนะครับความสูงของเครื่องกระโดดนะครับสำหรับม้าที่มีความสูงที่มันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอะไรครับม้าที่กระโดดในส่วนของม้าโพนี่เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างได้ความสูงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะอะไรครับตั้งแต่148เซนติเมตรลงมาจนถึง120เซนติเมตรลงมานึกถึงนะครับประมาณเกือบ28เซนติเมตรนะครับความสูง28เซนติเมตรก็คือ1ไม้เกือบ1ไม้บรรทัดนะนะครับที่จริงแล้วมันเตี้ยกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จำกัดความเตี้ยของม้านะครับเขาจำกัดแค่ความสูงของม้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าส่วนต่างนะครับความสูงของม้านะครับประมาณศอกหนึ่งหรือประมาณฟุตหนึ่งหรือ30เซนเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้ม้าโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับได้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเพราะนั้นม้าตัวเตี้ยก็จะเสียเปรียบเพราะนั้นเขาเลยต้องแบ่งแคตตากรีของม้าเพื่อให้ม้าไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาโฟกัสในส่วนของแคตตากรีของม้าในส่วนของม้าโพนี่ที่จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆเป็น3แคตตากรีหลักๆก็คือนะครับแคตตากรี C แคตตากรี B และแคตตากรี A นะครับในส่วนแคตตากรี A นั้นก็สูงตั้งแต่148ลงมาจนถึง138นะครับเรนจ์ของเขาก็อยู่ที่ประมาณ10เซน48ถึง38นะครับในส่วนแคตตากรี B นะครับก็สูงตั้งแต่138เซนติเมตรลงมาจนถึง128เซนติเมตรนะครับในส่วนแคตตากรี C นะครับหรือลำดับเตี้ยสุดเลยนะครับก็อยู่ที่128เซนติเมตรลงมาเพราะฉะนั้นม้าคุณนะครับหรือม้าใครก็แล้วแต่ที่ไปแข่งขันในรายการนะครับรายการที่เป็นรายการเมนอีเวนท์ที่สมาคมนะครับกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรองนะครับในการโชว์จัมปิ้งนะครับหรือแม้แต่กระทั่งอีเวนติ้งนะครับเขาก็จะแบ่งแคตตากรีของม้าเราถ้าม้าเรานะครับมีความสูงโดยสัตวแพทย์นะครับที่ผ่านการรับรองจากสมาคมมาทำการตรวจวัดนะครับมาทำการตรวจวัดถ้าม้าที่มีอายุไม่ถึงนะครับเดี๋ยวนะ4ปีนะครับ4ปีหรือ6ปีนะครับคร่าวๆนะครับ4ปีหรือ6ปีนะครับจะทำการวัดใหม่ในทุกปีนะครับแต่ถ้าม้านะอายุมากกว่า6ปีขึ้นไปนะครับอายุมากกว่า6ปีขึ้นไปจะไม่จำเป็นต้องทำการวัดอีกแล้วเพราะว่าม้าเจริญเติบโตเต็มที่
เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราควรรู้เอ๊ะเรามีคําถามเอ้ยคราวที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็วัดทําไมปีนี้จะวัดอีกนะก็แน่นอนนะครับอายุม้าเรามันยังไม่ผ่านเกณฑ์มันต้องวัดนะครับ2ปีต้องวัดนะครับในฤดูกาลแข่งขันปีถัดไป3ปีก็ต้องวัด4ปีก็ต้องวัดนะครับจนกระทั่งมันถึงเกณฑ์ที่ไม่ต้องวัดแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องวัดเพราะว่าม้ามันหยุดเจริญเติบโตไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะว่าแคตตากรีหรือความสูงที่จะแบ่งส่วนต่างของความสูงของเครื่องกระโดดม้ามันเป็นเรื่องที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันพอสมควรผมจะยกตัวอย่างนะครับอ้าวตอนนี้เดี๋ยวไล่เรียงก่อนนะแคตตากรี C 128ซมลงมาถ้าม้าตัวนั้นใส่เกือกสูงได้129ซมโดยวัดที่นะครับตั้งแต่พื้นเรียบๆนะครับจากพื้นจนถึงจุดที่สูงที่สุดของวิสเซอร์หรือตะโงกของม้านั่นเองไม่ได้วัดที่หัวม้านะครับไม่ได้วัดที่หลังม้านะครับไม่ได้วัดที่ท้ายม้าวัดที่นะครับจากพื้นยืนพื้นเรียบๆนะครับยืนตรงๆนะครับขาตั้งตรงสแควร์ทั้ง4ขาและวัดจากพื้นขึ้นมาจุดที่สูงที่สุดของนะครับตะโงกหรือวิสเซอร์นั่นเองถ้าได้เซนติเมตรจำนวนตัวเลขเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นแหละนะครับก็เป็นเท่านั้นแหละนะครับก็คือ128ซมนะครับโดยที่ไม่ใส่เกือกถ้าสูง129นะครับก็คือต้องใส่เกือกนะครับในส่วนของแคตตากรี B นะครับก็จะต้องสูง129ซมขึ้นไปนะครับจนไม่เกิน138นะครับซมถ้าไม่ใส่เกือกแต่ถ้าใส่เกือกก็สูงได้ไม่เกิน139ซมถ้าเป็นแคตตากรี A นะครับก็สูงมากกว่า138ซนติเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง148ซนติเมตรนะครับถ้าใส่เกือกก็สูงได้ไม่เกิน149ซนติเมตรนั่นเองนั่นคือแคตตากรีนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนั้นนะครับในส่วนของแคตตากรีม้าที่ใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะรายการ Thailand Pony นะครับ Championship นะปีในปี2019นะครับก็จะแบ่งความสูงของเครื่องกระโดดไว้ที่3ระดับตามจำนวน3 category หรือ CBA นะครับโดยที่ม้า category C นะครับนะก็คือความสูงไม่เกิน128ซมจะโดดนะครับจะกระโดดนะครับโชว์จัมปิ้งในความสูงนะครับ maximum อยู่ที่60ซมนะครับในส่วนของ category B นะครับม้าที่อยู่ความสูงตั้งแต่นะครับ129ซมไปจนถึง138ซมนะครับก็จะกระโดดนะครับที่ความทันโทษนะฮะก็จะกระโดดที่ความสูงไม่เกิน70ซนติเมตรนะครับและนะครับแคตตากรี A นะครับก็คือม้าของคุณที่สูงตั้งแต่139ซนติเมตรไปถึง148ซนติเมตรนะครับเขาจะกระโดดนะครับคอร์สดีไซเนอร์หรือกรรมการก็จะตั้งเครื่องกระโดดให้กระโดดความสูงที่ไม่เกิน80ซนติเมตรนั่นเองก็ง่ายๆครับ60 70 80แคต C โดด60แคต B โดด70และแคต A โดด80เซนติเมตรนั่นเองนะครับทีนี้ความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับของม้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความได้เปรียบเสียเปรียบของม้ามันอยู่ที่นะครับม้าที่มีความสูงนะครับปริมนะปริมเลยมานิดหน่อยเนี่ยนะครับจะลำบากมากยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าม้าคุณสูงนะครับปกติแล้วแคทซีมันโดด60ถูกต้องไหมนะครับ60เซนนะแคท B มันไปโดด70เซนมันต่างนะครับความสูงส่วนต่างกันห่างกัน10เซนติเมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าม้าของคุณสูง128เซนติเมตรแน่นอนครับนะครับมันแม็กซิมัมของแคท C มันก็โดดแค่60เซนติเมตรแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ม้าของคุณนั้นมันสูง129เซนติเมตรนะครับถ้ากรรมการถ้าสัตวแพทย์ประจำสมาคมวัดม้าของเราแล้วม้าเรามันสูง129เซนติเมตรจากที่มันต้องกระโดด60ซมมันต้องไปกระโดดความสูงถึง70ซมนั่นแหละครับตรงนั้นเราก็จะเป็นข้อนะครับได้เปรียบเสียเปรียบของม้าของท่านนะครับแต่สำหรับผมนะครับสำหรับทีมงานวนพ้นคลับนะครับความสูง60 70 80 90มันไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าอะไรม้าแคทซีเราก็ฝึกให้มันโดด80 90ได้นะครับสบายๆอยู่แล้วนะครับสบายๆแล้วเพราะนั้นแล้วถ้าเราเทรนม้าเรามาดีนะครับถ้าเราเทรนคนขี่เรามาดีนะคนขี่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเทรนนะครับมากกว่าม้าสักหน่อยนึงนะครับม้าใช้เวลาเทรนมากก็จริงนะครับแต่ยังถือว่าใช้เวลาน้อยกว่าคนขี่เพราะคนขี่มันถึงขึ้นอยู่กับใจด้วยนะครับถ้าเราเทรนม้าได้ถูกต้องนั้นนะครับการที่ม้าจะกระโดด60 70 80 90นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยากจนเกินไปสำหรับม้าที่สูงประมาณแคท4นะครับแคท4เนี่ยสำหรับผมนะโดด80 90นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆแต่ถ้าแคท4โดดเมตรนะครับเมตรหนึ่งขึ้นไปเนี่ยถ
ือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะพิเศษแล้วนะครับม้าตัวนั้นเป็นม้าที่ค่อนข้างพิเศษแล้วสำหรับผมนะนะครับสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะถ้าม้าแคทซีนะโดดได้ประมาณสักนะครับเมตรหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ Amazing มากนะครับค่อนข้างที่จะ Amazing มากๆนะครับส่วนม้าแคทบีโดดประมาณสัก 80-90 ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าโดดเมตรหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะ Challenge นะครับค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับไม่ Amazing เท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับนะส่วนม้าแคท A นะครับม้าที่สูงประมาณ148ซมนะครับโดดแง่ละนะครับมันก็ต้องโดด80 90อยู่แล้วนะครับถ้าโดดสักเมตรนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเหนือนะครับเหนือคาดการนะครับแต่ถ้าโดดสักเมตร10นะครับเมตร15ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจมากๆนะครับนี่ก็คือนะครับแคตตากอรีนะครับและก็ความสูงของเครื่องกระโดดแล้วพร้อมกับกติกานะครับเล็กๆน้อยๆที่จะมาถ่ายทอดบอกสอนนะครับบอกเล่า90ให้กับเพื่อนๆแฟนอาชาชนคนรักม้ารายการ Horse Talk ในวันนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านก็น่าจะได้องค์ความรู้ไปพอสมควรนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยซื้อม้าที่ส่วนสูงยังไม่ได้ซื้อม้าที่ performance เป็นหลักนะครับแล้วก็แต่ว่าผมถ้าที่ผมดูแล้วนะครับเทรนด์ของม้านะครับวงการม้ามันกำลังจะโตนะครับเขาจะเริ่มซื้อม้าที่ performance ของม้าเป็นหลักนะครับเขาจะเริ่มตั้งราคาที่ performance ของม้าเป็นหลักนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้สนหรอกนะครับว่าม้ามันจะคุณจะซื้อม้าส่วนสูงราคาเท่านี้นะครับแต่ผมก็ต้องจะเป็นต้องรู้ไว้จะเป็นต้องเอาไว้แนะนำนะครับลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับบางทีผมก็อาจจะเป็นต้องขายตามความสูงแต่จริงแล้วนะครับอย่างผมเราทำเป็นสโมสรขี่ม้าเราทำเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้ามาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะความสูงของม้าความใหญ่ของม้านะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องอาจจะเป็นเรื่องรองนะครับแต่ performance ของม้านั่นแหละคือเรื่องหลักๆที่เราจะต้องคอนเซิร์นหรือต้องคำนึงถึงนะครับเป็นประเด็นสำคัญนะครับวันนี้รายการ Horse Talk นะครับสนับสนุนโดยบริษัท Bgrim นะครับแชมพู Epona นะครับ Make Sense Decor นะครับBoss Amy Products นะครับแล้วก็Seng Chong Equestrian Store นะครับอุปกรณ์คนอุปกรณ์ม้าที่ร้าน Seng Chongนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็ที่สำคัญครับนะครับซูซูกิอุบลราชธานีนะครับบริษัทกิจตรงออโตโมบิลจำกัดนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณแล้วก็นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับแฟนประชาชนลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศที่ให้การต้อนรับสนับสนุนแล้วก็นั่งดูจนจบรายการในวันนี้นะครับถ้าเป็นที่ชอบใจถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่6789นะครับ6789ที่ไทยโปโลคลับพัทยาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพราะว่าผมและก็ทีมงานนักกีฬาและก็ผู้ปกครองนะครับและก็ม้าทั้งหมด3ม้าจะต้องไปทำการแข่งขันรายการนะครับ Thailand Pony Championship 2019สนามบังคับนะครับcompulsory นะครับที่1ที่ไทยโปโลคลับ and Equestrian ไทยโปโล and Equestrian ครับพัทยานะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับแฟนๆลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่แถวระยองจันทบุรีชลบุรีพัทยาสระแก้วนะครับกรุงเทพนะครับหรือปักใต้นะครับหรือใครก็ได้นะครับอยากมาเจออยากมาพูดมาคุยก็มาสวัสดีทักทายกันได้ครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย